สวัสดี FC ทุกคนวันใหม่นะเช้าวันใหม่แต่ชีวิตก็ต้องดิ้นรนคือเก่ากะปิอันนี้อร่อยมากนะทุกคนกินรสชาติเหมือนกะปิระยองหอมไม่เค็มจัดนะทุกคนมาดูเช้านี้ยายได้อะไรมากินนะเพื่อนๆมีกะปิคองโคนนะที่ยายไปช็อปมาเมื่อเช้าไปช็อปออกไปซื้อมาเมื่อเช้ามีกะปิคองโคนนะทุกคนกะปิคองโคนแท้จะอร่อยเหมือนกะปิระยองนะทุกคนกะปิคองโคน2กระปุกนี่90บาทกระปุกละ45บาทอร่อยเวอร์วังแล้วก็กะทินะวันนี้ยายตั้งใจทําขนมตั้งใจทําขนมสายบัวแต่ไปดูแล้วสายบัวไม่สดไม่ถูกใจก็เลยเลื่อนไปก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยทำมีมะม่วงจะซื้อมาเรื่อยเปื่อยไปแล้วนะเพื่อนๆซื้อมาอะไรเห็นถูกใจก็ซื้อมาติดตู้ไว้เวลาเราอยากทำอะไรเราก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยสมมุติยายจะผัดเปรี้ยวหวานยายก็ผัดได้แล้วเนี่ยแตงกวาในตู้เย็นมีของเมื่อวานที่ซื้อไว้เนี่ยถ้ายายจะผัดเปรี้ยวหวานยายทำได้แล้วเนี่ยจะยำมะม่วงก็ทำได้แล้วอันนี้สวยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้สวยนะ10บาทอันนี้20เห็ดกวางเห็ดฟางดอกใหญ่พริกนี่ก็10บาทนะทุกคน10บาทไม่แพงเท่าไหร่ตอนนี้ยายอ่ะว่าจะทำขนมวันนี้ผิดแผนไปแล้วก็เลยมานั่งคุยกับเพื่อนๆให้หายคิดถึงนะเพื่อนๆนะไม่รู้ใครคิดถึงยายเปล่าแต่ยายคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเคยได้ลงทุกวันทุกวันพอไม่ได้ลงแล้วมันก็เหมือนขาดอะไรไปนะเพื่อนๆนะยายจะเล่าวันนั้นไปดูขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเป็นอะไรที่ตื่นตันน่ะเพื่อนๆความที่ยายไม่เคยไปอ่ะเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยไปอ่ะนี่ถ้าหลานไม่ได้ชวนนะก็ไม่ได้ไปที่หลานบอกย่าห่างมาหลานเขาพูดนะไม่รู้เขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนเขาบอกห่างมา12ปีแล้วนะย่าครั้งสุดท้ายหนูยังไม่เกิดเลยตอนนี้เขา10ขวบไงพาหนูไปดูหน่อยอ่ะก็พาไปไปวัดระฆังเต็มไหว้พระเสร็จก็เลยเดินเที่ยววังหลังแล้วก็จะไปพระราม8จะไปดูตรงพระราม8เขาว่ามันเห็นชัดไงตอนนี้เจ้าหน้าที่คนนึงเขาบอกว่าคุณยายครับผมแนะนำอย่าไปเลยพระราม8ไปท่าน้ำสิริราชยายก็เลยไปท่าน้ำสิริราชโอ้โชคดีเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้หรือยังไงยายก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นเขตโรงพยาบาลคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้านะยายเข้าไปได้ยืนข้างหน้าเลยติดแม่น้ำเลยแล้วพอใกล้ๆพิธีมาก็คนก็ไม่รู้มาจากไหนเต็มเลยโอ้หน้าปลื้มใจเห็นใกล้ๆเห็นของจริงมันสวยนะทุกคนสวยก็ดูในทีวีแต่ถ้าถามว่าดูชัดดูในทีวีชัดกว่าแต่ว่าอารมณ์มันต่างกันดูที่นู่นมันตื่นเต้นปลื้มใจได้ไปดูครั้งหนึ่งในชีวิตเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาเห่หรืออะไรอ่ะอุ้ยคนลุกอ่ะแล้วเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สวยงามมากสวยจริงๆถ้าคราวหน้ามีโอกาสนะยายแนะนำให้ทุกคนไปดูของจริงนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดนะไปจริงๆแล้วไม่ได้ลำบากขนาดนั้นคนที่ไปดูเขาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคนนู้นไม่เห็นก็เอามาตรงนี้ข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นเขาก็ย่อนั่งให้นะทุกคนไม่ใช่ว่าอู้ต่างคนต่างยืนชะเง้อชะแงงหรือว่ายายโชคดีที่ไปเจอตรงนั้นก็ไม่รู้นะมีผู้สูงอายุคนหนึ่งเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ
พอหลานไปยืนข้างหน้าเขาไม่เห็นไงหลานยายสูง150ไงก็เลยบอกว่าน้องโน้ตให้คุณลุงไปยืนข้างหน้าลูกคุณลุงมองไม่เห็นเขาก็ดีใจเขาขอบอกขอบใจใหญ่โปอะไรนะเขาเรียกเมนูที่ยายจะทำอ่ะเยอะหลายอย่างนะแต่ยังไม่มีเวลานะทุกคนนี่ยายก็ไปซื้อแป้งข้าวเหนียวดำมาแล้วนะจะทำอะไรยายยังไม่บอกนะแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมนะแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมยายม่อมใช่ไหมแป้งเท้าอย่างดีเขาบอกแป้งเท้าอย่างดีไม่มียายม่อมนะแป้งเท้าอย่างดีขนาดหาซื้อแป้งเท้ายังยากเลยเดี๋ยวยายจะทำอะไรยายก็มีแป้งยายมีครบอ่ะตอนเนี้ยซื้อเก็บไว้อยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะทุกคนแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันพวกเนี้ยเป็นแป้งหลักเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเวลาเราจะทำอะไรเราก็จะใช้แป้งพวกนี้นอกจากทำเบเกอรี่นะถ้าเบเกอรี่ต้องใช้แป้งสาลีเมื่อเช้ายายผัดกะหล่ำกินข้าวไปแล้วทุกคนมื้อเย็นน่าจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะผัดเปรี้ยวหวานก็ยายก็ทำไปแล้วนะถ้าใครอยากดูก็ดูย้อนหลังได้นะก็จะมีแตงกวาสับปะรดมะเขือเทศพริกหยวกหอมใหญ่เนื้อหมูแล้วก็เห็ดฟางนี่ก็ใส่ได้นะทุกคนใส่เห็ดได้แล้วก็ปรุงรสหวานเปรี้ยวสับปะรดนะไม่ใช่เปรี้ยวนะเปรี้ยวสับปะรดมันจะมี3รสอ่ะเปรี้ยวหวานอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวก็มาจากมะเขือเทศกับสับปะรดหวานก็น้ำตาลเค็มก็น้ำปลาใส่น้ำมันหอยเข้าไปแต่ยายไม่เคยใส่นะจะพูดไม่เคยใส่ก็เคยใส่แต่ว่ายายไม่ชอบใส่มากกว่าแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ใส่ได้ทั้งสองอย่างแป้งข้าวโพดแป้งเท้าแป้งมันพวกเนี้ยถ้าเราจะทำเกี่ยวกับละลายน้ำอ่ะก็จะทำพวกเนี้ยอย่างเช่นรัดหน้าเงี้ยหรือใส่ในอาหารเล็กๆน้อยๆเงี้ยก็ใส่ได้ผสมสักช้อนนึงแล้วก็ละลายใส่ไปในผัดเปรี้ยวหวานก็ได้แล้วทุกคนมันก็จะทำให้น้ำนัวไงทำให้น้ำนัวอาหารทุกอย่างนะเพื่อนๆอย่ากลัวเพื่อนๆอย่ากลัวการทำอาหารนะทำอาหารไม่มีผิดมีถูกนะเพื่อนๆ เราแค่รู้หลักการเดิมๆของเขามันพริกแพงได้เพื่อนๆแล้วรสชาตินะปรุงตามที่เราชอบนะอย่างผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยเราก็รู้แล้วรสหลักมีเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวจากรสของผลไม้นะไม่ใช่เปรี้ยวจากน้ำส้มหรือน้ำมะขามนะเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานเค็มเขาถึงเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานแค่นี้เราก็ปรุงตามเราชอบแค่นี้ทุกอาหารทุกอย่างก็อร่อยแล้วทุกคนยายจะเล่าให้ฟังยายอ่ะอยู่บ้านน่ะเห็นแม่ทำทุกวันน่ะพอแม่ออกไปทำงานน่ะแม่ก็จะสั่งแล้ววันนี้ทำแกงส้มกินนะวันนี้ทำแกงนู่นแกงนี่นะแม่สั่งเสร็จแล้วด้วยความที่เราเห็นแม่ทำทุกวันน่ะเราก็ทำกินเองเป็นแค่ใหม่ๆเราก็จะโดนบ่นหน่อยว่ารสมันเค็มไปนะมันจืดไปนะอะไรเงี้ยเราก็พริกแพงเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เป็นครั้งแรกไม่มีใครได้ดีพร้อมนะครั้งแรกครั้งต่อๆไปมันก็จะดีเองเพื่อนๆไม่ต้องกลัวการทำกินนะไม่ต้องกลัวกล้าๆแล้วเราจะเก่งแค่นี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวยายไปดูนกเอี้ยงมันทะเลาะกันหลังบ้านยายไปดูมันก่อน